ู่ช่วงที่2นะคะของเสือสมาร์ทออนทีวีในวันนี้ค่ะอย่างที่เราบอกกันไปนะคะว่าเราจะมาดูตัวอย่างนะคะที่สามารถสร้างความสำเร็จได้ด้วยการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเลือกที่จะไปทางออนไลน์ก่อนเลือกที่จะใช้เทคโนโลยีเลือกที่จะไปทางดิจิตอลก่อนเนี่ยนะคะจนวันนี้เนี่ยเขาเริ่มที่จะขยับมาออฟไลน์แล้วเพราะว่าฐานเริ่มใหญ่แล้วก็คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นแนวคิดตรงนี้มีมาได้อย่างไรวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสราวุธพรพัฒนารักษ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารนะคะจากดูเดย์ดรีมจำกัดหรือว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์สเนลไว้นั่นเองพี่เอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่เอกเลยนะคะแหมเดินไปไหนก็เห็นแต่สเนลไว้วันนี้พาคุณผู้ชมทุกท่านมารู้จักกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็ทำให้สเนลไว้เนี่ยเป็นหนึ่งในแบรนด์ของสาวไทยหลายๆคนจริงๆเพิ่งจะรู้ตอนแรกพี่ติบอกว่าคิดว่าผู้ชายใช้ได้ไหมสรุปใช้ได้ไหมคะใช้ได้ครับเป็นเซ็ตครับใช้ได้ทั้งชายและหญิงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องกลับไปลองนะคะพี่ติคะครับเดี๋ยวลองแน่นอนเรียนถามคำถามแรกเลยครับครับวิธีการสร้างแบรนด์นะครับสเนลไว้ให้เข้าสู่ตลาดแล้วก็ได้รับความสำเร็จท่วมท้นเลยนะครับมีวิธีเข้าสู่ตลาดยังไงเพราะว่าตลาดเครื่องสำอางเนี่ยค่อนข้างแข่งขันสูงมากก็ขอเล่าเกริ่นถึงประวัตินิดหนึ่งนะครับก็คือว่าเราเปิดบริษัทดูเดย์ดรีมมาได้5ปีเรามาทำสเนลไว้ได้3ปีหลังนะครับ2ปีแรกเนี่ยเราใช้เวลาศึกษาตลาดก่อนรับคมตัวเองก่อนวิธีการศึกษาตลาดที่ดีที่สุดก็คือการเป็น OEM ก็คือใช่ครับพอเรารับจ้างผลิตปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องลงทุนอะไรเราแค่รับจ้างให้ลูกค้าแล้วเราก็ศึกษากับลูกค้าว่าทำไมลูกค้าคนนี้ถึงเกิดถึงขายได้ทำไมลูกค้าคนนี้ถึงล้มเหลวแล้วลูกค้าบางคนที่เกิดได้ขายได้ทำไมถึงล้มเหลวในเวลาถัดมาเราก็เรียนรู้ได้แล้วก็ตกผลึกว่าดิจิตอลออนไลน์มาช่วยคำตอบตรงนี้เราก็เลยออกมาทำแบรนด์ตัวเองก็คือตัวสเนลไว้ครับใน2ปีหลังค่ะแล้วพอเราทำแบรนด์สเนลไว้ออกมาเราใช้ดิจิตอลมีเดียเข้ามาช่วยทำให้เราประสบความสำเร็จซึ่งตอนช่วงนั้นเนี่ยคนที่ใช้ดิจิตอลหรือโซเชียลมีเดียเข้ามาในทำตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่เราก็เป็นเจ้าแรกที่เริ่มทำและเริ่มคิดที่จะมาใช้จริงๆเรียกว่าเป็นผู้บุกเบิกเลยเพราะว่าเล็งเห็นโอกาสแล้วว่าไอ้ที่แล้วมาที่หลายๆเจ้าพลาดมาเนี่ยมันเพราะอะไรบ้างก็เลยคิดว่าเอ๊ะอันนี้แหละน่าจะมาตอบโจทย์ได้มันตอบโจทย์ในเรื่องอะไรบ้างสำหรับการเริ่มต้นด้วยวิธีคือจริงๆเรื่องการทำให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์เราเนี่ยใครๆก็ทำได้นะครับเพียงแต่ว่ามันต้องมีวิธีการที่พิเศษหรือว่าการควบคุมบัดเจ็ตตรงนี้ซึ่งโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมาช่วยให้เราควบคุมเรื่องบัดเจ็ตได้แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยที่เราทิ้งไม่ได้ก็คือว่าเราทำให้ลูกค้ารู้จักโปรดักต์เราได้แต่ลูกค้าก็เลือกใช้ของเราได้ถ้าสินค้าเราไม่ดีจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เน้นเรื่องคุณภาพมากๆว่าทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้ารู้จักเราแล้วต้องกลับมาซื้อซ้ำแล้วก็บอกต่อเพราะว่าพลังของการบอกต่อในโซเชียลเนี่ยมันสำคัญมากถ้าดีมันก็จะไปแบบทวีคูณโตขึ้นเร็วแต่ถ้าเกิดไม่ดีปุ๊บคนก็จะเลิกใช้ในรอบเดียวเพราะฉะนั้นเราก็โฟกัสคู่กันระหว่างคุณภาพกับวิธีการที่เราใช้ในโซเชียลมีเดียพี่ป๋องขานี้ตรงเลยเนาะอย่างที่คุณเนทได้เล่าให้เราฟังกันไว้ว่าของมันต้องดีก่อนน่ะของต้องขายตัวเองได้มันต้องขายตัวเองได้แล้วพอใช้โซเชียลมีเดียเข้ามาบูสต์อัพปุ๊บมันจะติดลมบนด้วยตัวมันเองเลยทันทีแล้วมันติดลมบนตั้งแต่รอบแรกที่เราลองทำเลยคือการเลือกใช้โซเชียลมีเดียหรือดิจิตอลออนไลน์เนี่ยมันมีหลายวิธีมากช่วงนั้นก็มีแต่คนส่วนมากเนี่ยเน้นวิธีการทำabove the line ค่ะซึ่งมันก็คือการโฆษณาทั่วไปครับคนส่วนมากจะรำคาญแล้วแต่สิ่งที่เรามองเนี่ยเราไม่ได้มองถึง above เลยเรามองถึง below อย่างเดียวค่ะ below เนี่ยถ้าทำสำเร็จเนี่ยมันจะปากต่อปากไปดีมากการทำ below ก็คืออะไรก็คือการที่ให้ลูกค้ารีวิวถ้าดีจริงลูกค้าก็รีวิวต่อรีวิวไปเรื่อยๆจนเกิดเป็นพลังของการบอกต่อค่ะซึ่งสำคัญมากอย่างตอนแรกๆเนี่ยถ้าใครที่ผู้หญิงจะรู้ว่าเราชอบอ่านบล็อกใช่ไหมคะของพวกรีวิวทั้งหลายเนี่ยจะเยอะมากใช่ครับคือเราใช้ทางนั้นเป็นหลักเลยให้เขารีวิวแบบจัดเต็มซึ่งสมัยก่อนเนี่ยยังไม่ค่อยคนมีคนใช้วิธีนี้แต่เราคือส่งให้บล็อกเกอร์ส่งให้เซเลบริตี้หลายๆท่านถ้าถูกใจก็รีวิวกลายเป็นว่าเราส่งไป100ชิ้น95ชิ้นรีวิวเพราะว่าใช้แล้วถูกใจทั้งเรื่องแพ็คเกจทุกอย่างมันแตกต่างจากตลาดทั้งหมดนะครับซึ่งส่วนเวลาเราส่งไปเนี่ยมันไม่ได้มีต้นทุนอะไรมากมายใช่ครับเพราะว่าเราไม่ได้จ้างใช่ครับพวกนี้เขารีวิวด้วยความชอบของเขาเองใช่ครับแล้วมันก็เป็นต้นทุนที่ถูกมากแต่เราต้องมั่นใจว่าของเราดีจริงตรงนั้นนะครับแหมเริ่มมีคำถามต่อไปว่าคืออาจจะมีท่านผู้ชมที่เป็นผู้ที่กำลังจะใช้เครื่องมือนี้อยู่ว่าในวันแรกที่คุณเอกเริ่มคิดว่าจะมาทางนี้
ความคาดหวังที่เราตั้งเอาไว้นานไหมฮะกว่าเราจะไปถึงความคาดหวังของเราหรือว่าเอ๊ะมันขึงเลยหรือว่าเราเจออุปสรรคด้วยหรือเปล่าคือไอ้สิ่งที่คาดหวังไว้ตอนแรกเนี่ยเพราะเราเข้ามาในตลาดที่มันยากมากตลาดที่มันใหญ่มากจริงแต่คนเข้ามาได้ง่ายแล้วก็คู่แข่งเยอะมากเราคาดหวังไว้ระดับนึงแต่ว่ากลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่เราคาดหวังไว้เนี่ยเราถึงได้ภายใน 3-4 เดือนในช่วงแรกเราก็เลยปรับเป้าเราให้โตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนเราก็สามารถเติบโตได้ตามเป้าที่เราตั้งไว้แต่ว่าการศึกษาที่ดีที่สุดอย่างที่บอกมันก็เป็นการได้ทดลองทำไปในตัวด้วยวิธีนี้อย่างที่บอกไปพิสูจน์แล้วในตอนเริ่มต้นว่าทำให้สามารถใช้เงินน้อยแต่ได้ผลเยอะใช่ครับนะคะแต่พอเราเริ่มได้สเกลเริ่มได้เสียงจากผู้บริโภคเข้ามาแล้วเรารักษามาตรฐานนั้นยังไงบ้างคะคืออย่างที่บอกข้อที่สำคัญก็คือเรื่องคุณภาพถ้าคุณภาพดีความ stable มันมาแน่นอนข้อต่อไปก็คือว่าถ้าเกิดเราจะโตขึ้นใหญ่ขึ้นตลาดมันใหญ่ขึ้นอย่างที่บอกว่าต่อให้โซเชียลมีเดียมันฮิตขนาดไหนมันก็อยู่ในแค่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเติบโตได้ระดับหนึ่งเราก็ต้องเข้าทางสายหลักละก็คือต้องใช้ออฟไลน์โฆษณาทั่วไปไม่ว่าจะเป็น TVC การจ้างพรีเซนเตอร์เข้ามาเพื่อสร้างแบรนด์ awareness ที่แท้จริงแล้วว่ามันเป็นยังไงครับแต่ว่าการจ้างพรีเซนเตอร์เนี่ยน่าสนใจมากเลยนะพี่ติค่าตัวแต่ละท่านคงแพงจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรหรือเปล่าแล้วทำไมถึงเลือกใช้ที่แบบยอมใช้ระดับท็อปแบบนั้นเลยผลมันฟีดแบ็กกลับมามันคุ้มค่าขนาดนั้นหรือเปล่าคะคือถ้าสำหรับเราเนี่ยมันคุ้มค่าอยู่แล้วเพราะว่าเราตอนแรกเราต้นทุนเราไม่ค่อยมีแต่ตอนหลังเนี่ยเรามาใช้เนี่ยมันก็ถือว่ามันมาตอบแทนต้นทุนตั้งแต่ตอนแรกเลยถ้าสำหรับเราเนี่ยมันถือว่าโอเคระดับหนึ่งแล้วทำไมเราถึงเลือกใช้พรีเซนเตอร์นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเป็นเหมือนคนที่เข้ามาใหม่ในตลาดพอเข้ามาใหม่ในตลาดเนี่ยเราต้องทำอะไรให้มันเกิดท็อปหรือทาวก็คือทำให้มันตูมในตลาดซึ่งถ้าเกิดเราทำแต่ค่อยๆเงียบๆไปเนี่ยมันไม่เกิดเราต้องทำอะไรให้มันดับคนรู้สึกร้องว้าวกับเราว่าแบบเฮ้ยทำได้ไงนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมถึงใช้แต่ตัวท็อปใช่เกือบทั้งวงการใช่ครับมาเป็นพรีเซนเตอร์ของเซลไว้ในเวลาเดียวกันด้วยใช่ครับคือเราไม่ได้คิดว่าเราไม่ได้คิดเองว่าเราต้องออกอะไรแต่เรามองถึงความต้องการในตลาดเรามองถึงโอกาสที่จะมาถ้าในเซกเมนต์ไหนมีโอกาสเราก็จะทำโปรดักต์เข้าไปซัพพอร์ตกับโอกาสงั้นถามต่อค่ะว่าแล้วตอนนี้เราถือว่าแบรนด์เนี้ยค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วอยู่ในตลาดนะคะแล้วก็มองโอกาสของธุรกิจเครื่องสำอางในบ้านเราหลังจากนี้ยังไงแล้วดูเดย์ดรีมกำลังจะทำอะไรต่อไปจะมีแค่สเนลไว้หรือจะมีอะไรต่อมาหลังจากนี้คือเรื่องโอกาสเรื่องตอนต่อไปเราจะเป็นไงเนี่ยก็คือเวลาเราทำธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยเรามองเป็นภาพใหญ่สมมุติว่าเรามีเป้าหมายว่าเราจะมียอดขายสมมุตินะครับ 10,000 ล้านถ้ามองเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากเพราะว่าตลาดสกินแคร์เนี่ยอยู่ประมาณสัก 30,000 ถึง 50,000 ล้านการจะเป็น1ใน3หรือ1ใน5เนี่ยมันยากมากแต่ถ้าเกิดเรามองภาพรวมมองเป็นภาพตลาดโลกตลาดเอเชีย 10,000 ล้านในตลาดโลกหรือเอเชียเนี่ยมันเล็กมากโดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่ในเอเชียใน AEC ในอินโดในเวียดนามโดยหรือตลาดในเอเชียจริงๆก็คือตลาดจีนตลาดอินเดียตรงนี้ตลาดมันใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามองว่าเราทำอะไรให้มันเกิดได้ในตลาดที่เรามองภาพใหญ่เนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะโตได้ตามที่เราคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าโอกาสเติบโตต่อไปของเราเนี่ยมีไหมมีเยอะมากเพราะว่าตลาดมันใหญ่มากคือง่ายๆคือกำลังไปที่ระดับภูมิภาคแล้วล่ะครับคือไม่ได้มองตลาดไทยเป็นตลาดเดียวแล้วล่ะใช่ครับนี่ผมก็จะมีคำถามต่อมาว่าจริงๆอาจจะเป็นคำถามที่ซ้อนกันอยู่เป็นเรื่องที่ซ้อนกันอยู่แล้วก็คือคำว่าดิจิตอลมีเดียมันอาจจะเป็นคำที่กว้างเนาะเครื่องมือมันก็อาจจะมีหลากหลายอาจจะต้องเรียนถามคุณเอกว่าเครื่องมือความหลากหลายนี่เราใช้เครื่องมืออะไรกันบ้างข้อที่สองคือว่าเอาแล้วถ้าเราไปตลาดต่างประเทศซึ่งก็ไม่ใช่คนไทยพฤติกรรมความรู้ต่างๆเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันอันนี้เราจะเลือกเครื่องมือยังไงดีครับเพราะฉะนั้นคำถามที่ถามมาเนี่ยเรื่องการวิจัยตลาดสำคัญมากคือเราไม่สามารถใช้ดิจิทัลมีเดียในประเทศไทยที่สักเซสในประเทศไทยไปใช้กับบางประเทศได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะทำที่ไหนเราต้องไปศึกษาในตลาดพื้นที่ก่อนเราต้องลงไปพื้นที่จริงต้องไปสำรวจจริงว่าที่ไหนดังยังไงบ้างยกตัวอย่างว่าอย่างที่ไลน์เนี่ยสักเซสที่เมืองไทยมากสักเซสที่ญี่ปุ่นแต่ไม่ได้สักเซสเลยที่จีนที่จีนเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องเป็น WeChat หรือระบบออนไลน์ Facebook Instagram ที่จีนใช้ไม่ได้เลยมันจะกลายเป็นเถาเป่าเออมีหลายประเภทที่แตกต่างจากไทยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสำคัญคือเราต้องวิจัยตลาดแล้วถ้าเกิดเราเลือกจะเริ่มต้นจากโซเชียลมีเดียเราก็ต้องศึกษาว่าในแต่ละประเทศเนี่ยโซเชียลมีเดียอะไรที่มี
ผล impact กับลูกค้าเรามากนะครับตอนนี้เราเริ่มศึกษาในประเทศไหนแล้วบ้างคะจีนก็ดูเหมือนคนจีนก็ชอบตอนนี้ในเอเชียทั้งหมดเนี่ยเราศึกษาเกือบหมดแล้วว่าอะไรเครื่องมืออะไรที่ไปได้ตอนนี้เราก็ดูว่าเราพร้อมที่ไหนเราก็เริ่มทำที่นั่นเลยเพราะเราศึกษามาระดับหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นที่จะไปหลังจากนี้จะเหมือนกับที่สร้างในบ้านเราเลยก็คือไปที่โซเชียลมีเดียก่อนใช่ครับแล้วเดี๋ยวถ้าแข็งแกร่งพอจะค่อยขึ้นมา above the line ส่วนนึงคือไม่ทุกประเทศเหมือนกันเพราะมันต้องขึ้นอยู่กับการวิจัยบางประเทศเนี่ยโซเชียลมีเดียอาจจะยังไม่ค่อย success เท่าไหร่แต่ว่าการทำตลาดออฟไลน์มัน success มากกว่าเราก็เลือกจะไปทางนั้นแต่ขึ้นอยู่กับตลาดที่เราจะไปนะครับก็อาจจะอยากสงสัยว่าจริงๆผมว่าคนก็ที่คุณเอกพูดตอนแรกว่าตอนแรกเลยเราเข้ามาก่อนในเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียหรือออนไลน์หรือดิจิตอลเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คงมีคนตามเรื่อยๆแล้วก็เชื่อว่าการเรียนรู้ก็เกิดขึ้นนะฮะในเมืองไทยเองก็แล้วแต่หรือในต่างประเทศก็อาจจะมีคนที่เขาใช้เรื่องนี้ได้ค่อนข้างดีเรากำลังเจอรู้สึกว่ามันมีการแข่งขันที่มันรุนแรงขึ้นไหมฮะคือตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามาวิธีการใช้โซเชียลมีเดียมันไม่ใช่แบบเป็นวิธีที่แบบเป็นเส้นตรงมันเป็นวิธีที่มันแบบมีหยักอะไรเยอะมากตั้งแต่วันแรกที่เราใช้จนหัวเนี้ยเราไม่เคยใช้ซ้ำเลยคนอื่นที่เดินตามเราก็มัวแต่เดินตามทางที่เราเคยทำมาซึ่งมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วกับปัจจุบันแต่สิ่งที่เราทำต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆคือเราปรับตัวเองตลอดองค์กรเราทำให้ตัวเองปรับตัวเองตลอดเรารู้ว่าเราอยู่ในตลาดที่มันแข่งขันกันสูงถ้าเราไม่ปรับตัวเองเนี่ยเราไม่สามารถเจริญเติบโตได้ต่อไปพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่อย่างแรกๆเลยคือการโฆษณาผ่านInstagram หรือการรีวิวแบบนี้เนี่ยแรกๆเนี่ยใช้ได้ผลดีมากหลังๆนี่มันไม่ค่อยจะเวิร์คเท่าไหร่ใครก็ใช้แล้วใช่แต่เราก็ไม่ตั้งแต่แรกๆเราก็รู้แล้วมันต้องผลเป็นอย่างนี้แล้วก็ปรับมาเรื่อยๆจนตอนนี้มันผลเรื่องไลน์มันไลน์ออฟฟิเชียลมันดีกว่าระดับหนึ่งเราก็มองว่าเราก็ต้องขยับต่อไปเรื่อยๆแล้วเราก็มีแผนในอนาคตที่เราจะขยับต่อไปอย่างล่าสุดเขาบอกว่าแคมเปญนี้ประสบความสำเร็จมากเลยกับ product ใหม่อย่าง Miracle ตัวนี้ใช่ไหมคะที่ตอนนี้รอบนี้ไม่ได้ใช้พรีเซนเตอร์ตัวแม่แล้วนะแต่ใช้เป็นคนใช้จริงๆเล่าแคมเปญนี้ให้ฟังนิดนึงสิครับเป็นยังไงบ้างก็แคมเปญนี้มาร์เก็ตติ้งมาคุยกับทางเราว่าอยากจะได้แคมเปญที่มันเอา end user มาร่วมมีปฏิสัมพันธ์กับเรานะครับแล้วเราก็มีตัว LINE official ขึ้นมาแล้วซึ่งเรามีคน follow เราอยู่เกือบ7ล้านคนเราก็ทำยังไงก็ได้ให้คน7ล้านคนเนี่ยเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับเราเราก็เลยร่วมเล่นเกมก็คือคัดคนเข้ามาส่งเข้ามาประกวดว่าเราต้องการ4คนมาลองใช้ผลิตภัณฑ์เรา30วันพอใช้30วันปุ๊บก็จะเห็นผมเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงเริ่มต้นก็อีกสัก3สัปดาห์ก็จะครบ30วันคืออีก3สัปดาห์ให้4คนนี้มาใช้จริงๆเลยซึ่ง4คนนี้ก็เป็นลูกค้าสเนลไว้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นหนึ่งในแฟนเบสของ LINE Official ของเขาแล้วเขาบอกว่า30วันคุณจะเห็นมิราโคที่เปลี่ยนไปจากตัวนี้นั่นแหละผมไปดูใน LINE ได้เลยใช่มั้ยครับดูได้เลยครับเขาปิดรับไปแล้วค่ะเขาได้มาครบแล้วค่ะคุณพี่4จะดูหวยจะดูหวยแต่กด follow ต่อได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลองดูนี่คืออีกหนึ่งวิธีที่ฟังดูแล้วในเรื่องของต้นทุนเนี่ยแทบจะไม่มีเลยมันคือการสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะแล้วก็ LINE Official เขาต้องบอกว่ามันเป็นการเลือกใช้ tools ที่มันมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์กับเรื่องของ product แล้วเรื่องดิจิทัลมีเดียหรือว่า social network มันช่วยเราเยอะมากมันเป็น innovative อย่างนึงก็คือว่าสมมติว่าเราอยากจะมีทำเซอร์เวย์กับลูกค้าสมัยก่อนเนี่ยต้องใช้เป็นรีเสิร์ชกระดาษออกไปทำตอนนี้เราทำผ่านโซเชียลมีเดียได้เลยว่าลูกค้าต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรเราก็ทำไปลูกค้าก็ตอบกลับมาเราก็รู้ผลเลยแล้วแถมเป็นลูกค้าเราโดยตรงคือมันจะสะดวกกับเรามากตอบโจทย์ใช่ครับไม่ใช่เฉพาะในไทยอย่างที่จีนเนี่ย WeChat เราก็มี official ของ WeChat เราก็ทำตอบลูกค้าก็จะตอบกลับมาเลยว่าต้องการอะไรยังไงบ้างซึ่งทำเวลาเราทำรีเสิร์ชเนี่ยมันจะทำให้เราได้ข้อมูลที่เร็วมากโอ้โหฟังดูแบบนี้เนี่ยนี่คืออีกหนึ่งข้อดีของเทคโนโลยีที่มันเข้ามาแต่เราต้องเลือกใช้มันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเนาะมันทำให้เราไม่มีพรมแดนในเรื่องของการสื่อสารการทำการตลาดออกไปนะคะนี่เป็นตัวอย่างนึงที่ทำให้เห็นว่านี่แหละคือหนึ่งในผู้ประกอบการไทยที่เขาไปไกลด้วยการเริ่มต้นจากดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งของจริงนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเอกมากๆเลยที่สละเวลามาร่วมเล่าประสบการณ์ดีๆให้พวกเราได้ฟังกันหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามีโอกาสคราวหน้าเราจะได้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากขอบคุณมากเลยครับส่วนช่วงหน้านะคะนี้เนี่ยไม่ต้องไปลองจากประสบการณ์ที่ไหนไกลเพราะว่าพี่อติเขาลองให้เรียบร้อยหมดแล้วเรื่องของประสบการณ์การเทรดใช่ไหมคะพี่อติคะใช่ครับพบกับช่วงงงเลยไปลองมาเยอะเกินไปฟรีพบกับช่วงไทเกอร์เทรดครับค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวรอไปติดตามพี่อติในเบรกหน้าค่ะ